เราจะเริ่มจากง่ายๆเลยนะครับผมก็จะข้ามเรื่องของชัตเตอร์ไปนะฮะเพราะว่ามันจะกินเวลาชัตเตอร์ซิมูเลชันที่เรื่องของเท็กซ์แบบ3มิติครับให้คุณเริ่มจากง่ายๆที่เดินเข้ามานี่อาทิตย์ที่แล้วมาเปล่าวะมาเนาะอันนั้นเดี๋ยวหยุดตรงนี้ก่อนคุยกันก่อนผมก็จะเปลี่ยนชื่อเพื่อคุณจะได้ okay. Control คลิกแล้วก็ Enter P2 นะครับตรงนี้ก็จะลบออกหมดนะเรามาเลือกจากตรงนี้นะฮะไฟให้เปิดไว้นะฮะเพราะไฟเนี่ยมันจะเพื่อให้ลักษณะของ simulation มันชัดเจนถ้าเกิดคุณจะทำเป็นเรื่องของกล้องก็ new camera ขึ้นมาตัวนี้ง่ายๆนะครับเลือกเป็น one node นะครับแล้วก็จะได้ perspective ของ simulation ถ้าเกิดมันขยายหรือเข้ามาใกล้เลนส์นะครับแล้วถ้าจะ enable depth of fieldใช้ได้นะ f-stop f-stop ยิ่งกว้างนี่ยิ่งนะฮะ f-stop สัก8มันจะปรับขนาดรูรับแสงให้ตอบโอเคคาเมร่ามันจะต้องถูกจับอยู่ที่ไหนเราไม่รู้นี่ถูกไหมแล้วก็ลองเลือก two view อันนี้ก็เลือกเป็น topด้านซ้ายนะฮะเราเลือกเป็นท็อปเอาล่ะทีนี้พอเป็นท็อปปุ๊บไอตัวหนังสือเราจะต้องเป็นลักษณะเป็น3มิติใช่ไหมฮะนี่คลิกที่เลเยอร์3มิติคลิกที่กล้องโอเคมันจับอยู่ที่ NMC แล้วจับวัตถุแล้วนะเวลาจะเปลี่ยนสีเงินตัวหนังสือเราสีเขียวมันจับอยู่ที่สีเขียวแล้วกล้องใช้ได้พอแค่นี้ไม่ต้องไปเคลื่อนอะไรมันครับมันคือแอดแคมีรามาตัวเดียวแล้วเดี๋ยวดูผลของมันว่าถ้าเกิดตัวซิมูเลชันมันผลระยะชัดอะไรจะเป็นยังไงครับค่อยมาเซตทีหลังนะฮะลักษณะของการซิมูเลชันเนี่ยมันไม่เหมือนเป็นสูตรตายตัวเป๊ะๆว่าเฮ้ยเซตตัวเลขนี้ตัวเลขนั้นแล้วจะได้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่มันมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เกี่ยวพันกันต้องค่อยๆปรับแต่งไปพร้อมกันให้เข้าใจอย่างนี้ก่อนแต่มันเป็นวิทยาศาสตร์คือถ้าเซตแบบนี้ปุ๊บไปเซตกับแบบเนี้ยกับที่อื่นก็ต้องเป็นเหมือนกันอ่ะใช่นะครับแต่วิธีการเซตคือปรับตัวนี้ปั๊บแล้วให้เห็นผลทันทีเป็นสเต็ปในบางทีมันเป็นคอนเซ็ปต์กว้างๆนะครับว่าเซตกลุ่มไหนแต่ไม่ใช่ทำอันตามลำดับ1 2 3 4 5 6แล้วบางทีภาพมันจะเหมือนกันไม่ใช่นะฮะโอเคแล้วก็กลับมาดูที่วันบิลนะครับเราจะทำงานกับตัวตัวนี้นะฮะสีเขียวแล้วก็คลิกขวาใช่มั้ยเลือกที่ effort บอก simulationใช่ไหมเรียก CC Practical World มันจะคล้ายๆกันนะฮะพวกตระกูล Practical ตระกูลนี้คือเนี่ยคุณจะเห็นบางชื่อก็ชัดเจนนะ Rainfall Snowfall นะครับก็ใช้คำว่า Practical World นะครับซึ่งจะเป็นเรื่องของ Practical ในเหมือน Space ของโลกอ่ะคือเป็น3มิติเห็นไหมฮะมันก็บอกว่าเอ้ยคุณใช้เอฟเฟกต์เนี่ยของกล้องหรืออะไรพวกนี้มันจะต้องถูกประยุกต์หรือ Apply นะมาเป็น2มิตินะก็โอเคคุณจะได้ภาพนี้เลยนะถ้าเกิดคุณเลื่อนมาที่1วิ2วิเบิร์ด44 vertical world อันนี้ออกก็ได้เห็นไหมจะไม่เห็นอะไรนะฮะเพราะว่า
ตัว simulation มันจะเข้ามาเอาเนื้อของ NMC เนี่ยมาเป็นตัว practical แบบนี้คือไงทำมาแล้วหายเลยแหละแล้วเราจะควบคุมมันยังไงอ่ะมันพูดถึงการควบคุมครับตอนนี้คุณจะเห็นว่ามันขึ้นมาอยู่ตรงกลางภาพใช่ไหมฮะ CC practical ขึ้นมาตรงกลางภาพมึงก็ปัญหาถุงยางแตกอะนะทำไมมึงไม่ย้ายเครื่องวะขึ้นมาต่อแล้วนะการควบคุมนะครับพิเคิลเนี่ยเมื่อขึ้นมาอย่างแรกสิ่งที่คุณต้องทำเลยนะฮะคือไปดูที่รูปแบบของพิเคิลซึ่งจะอยู่ในคำว่าparticle อันนี้เป็นรูปแบบลายใช่ไหมฮะรูปแบบลายโดยมีการ animate ก็คืออยู่ใน physics ดู2ตัวนี้ก่อน physics กับ particle เราเลือกใช้แบบไหนเลือกใช้ตัวแรกก่อนเอาเป็น faded faded ก็คือมีลักษณะของนี่เป็นเม็ดเป็นสเฟียร์กลมๆมาเป็นเม็ด faded เป็นแบบนี้จากนั้นนะครับมาดูที่คำว่า gravity gravity คือแรงดึงดูดตกลงพื้นโลกลองป้อนเลข0ให้มันก่อนเห็นไหมมันจะนิ่งอยู่ตรงกลางเป็นการกระจายออกการเกิดขึ้นและกระจายออกเนี่ยเราเรียกว่า birth rate อัตราการเกิดเนี่ยไปจนถึงหายไปนี่คือ death ใช่ไหมถึง death มันจะไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนะแบบนี้นะฮะเราต้องไปดูว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราจะให้มันควบคุมเป็นรูปทรงนะครับที่เราต้องการก็กลับไปดูที่ตรง opacity map นี่มันจะมี color map ให้ตัวนี้นะฮะอยู่ใน particle เลยนะให้เลือกที่ origin constant หมายถึงว่าให้เลือกจากต้นฉบับที่เป็นเนื้อของมันซึ่งปกติถ้าเขาใส่อยู่กับฟุตเทจภาพยนตร์เขาใช้โซลิดธรรมดานะครับก็คือเลเยอร์ที่เป็นสีดำแต่ถ้าต้องควบคุมเข้ากับ subject เมื่อไหร่ตัว subject ก็ต้อง origin constant มันจะหายไปเลยถูกไหมถ้าหายแล้วถูกต้องเพราะว่าอะไรเพราะรัศมีตรงนี้มันไม่ได้อยู่ในขอบเขตของตัว origin หรือตัวต้นฉบับคุณต้องไปขยับซึ่งจะอยู่ในโหมดของโปรดิวเซอร์ก็คือ position x y นี่ y ตรงนี้ตอนนี้พอมันมาถึงตรงนี้แล้วเห็นไหมฮะตัว NMC แล้วคุณก็บอกว่าให้มี radius หรือรัศมีออกไปทางแกน x ตอนนี้แกน y ตอนนี้ให้ครอบคลุมการซีสถ้าเกิดจะให้มันกระจายออกทำไมกระจายออกศูนย์เห็นไหมฮะคุณก็จะได้กลุ่มของโพสิชันถ้าเกิดมีการกวาดมีการเบิร์ดแล้วก็จบเดทหายไปนี่คือ NMC ของคุณที่อยู่ในรูปของพาร์ติเคิลอันนี้กลับมาที่โปรดิวเซอร์นะครับเซตเรดิอัสและโพสิชันposition ให้กำหนด key frame เลย key frame ของ position นั้นถ้าเรากำหนด radius x กว้างแล้วเริ่มทำการทำไมฮะเห็นมั้ยมาถึง1วินาทีมันจะเกิดอาการเขาเรียกว่าเกิด vertical ขึ้น2 4ไปเรื่อยๆการเกิดขึ้นช้าหรือเร็วเนี่ยเรามาดูตรงนี้ลอง gravity ถ้าเอานานคือลากไป3วินึงถึงจะเกิดอันนี้มันสัมพันธ์ร่วมกับไอ้นี่นะอันนี้กรณีที่เป็นทั้งหน้าที่ไม่มีการใช้ radius ที่ไม่มีการใช้ origin constant นะครับเพราะฉะนั้นลอง gravity เนี่ยถ้าอยากจะให้เกิดเร็วๆก็ลดตัวเลขก็คือพอมันเริ่มจากเฟรมแรกไปสัก1วิเกิดแล้ว
อย่างเซตไว้ที่1ก่อนแต่ตอนนี้เราใช้อะไรคุมเบิร์ดไม่ใช่เราใช้โพสิชันของมันนะเราใส่ที่เฟรมที่1ใช่ไหมฮะเราก็เซตแล้วเดี๋ยวจะประมาณนี้คือให้เห็นเหมือนกับเป็นตัวหนังสือที่0เฟรมนะถามว่ามันไม่เกิดอะไรเพราะเราแค่เคลื่อนตำแหน่งเราไม่ได้เคลื่อนนี่มันต้องเคลื่อนไทม์ไลน์ด้วยนี่เห็นไหมเวลาที่เดินเราไม่ได้เคลื่อนเวลาเราพูดถึงตรงนี้เอาละที่0ยังอยู่นี้ก็ใส่คีย์เฟรมให้มันถูกไหมฮะจากนั้นเมื่อเดินทางไปถึง6วิให้พรีเซนต์คำนี้เสร็จคุณก็ปาดไปที่6แค่นี้ก่อนนี่คือ LMC แบบ Pen Simulation นะก็คือ Set Position Keyframe ก่อนถ้าเป็นตัวนี้ซ้อนอยู่คุณก็จะเห็นเลยนี่มันมาแตะตัว N นะแตกมาเป็นนี่เห็นนะฮะ LMC นะฮะถ้าเป็นถ้ามีลีเนียร์ไวก็จะชัดเจนเห็นไหมฮะสมมุตินะสมมุติก็สลายไปอย่างเงี้ยสมมุตินะฮะตอนนี้ยังไม่ต้องสนอ่ะตอนนี้ก็เซตง่ายๆอย่างเงี้ยนะฮะกลับมาที่ practical ของเรานะครับเราได้ตัวนี้แล้ว positionคลิกที่นี่เห็นไหมฮะ vertical verb มันก็จะเกิด radius นี่ขึ้นมาทันเนี่ยทันอยู่ป่ะต่อนะครับให้เราเซต velocity คืออย่าเพิ่งให้มันกระจายตัวใส่เลข0ไปเห็นไหมพอใส่เลข0ก็คือ velocity เป็นเรื่องของความเร็วในการกระจายตัวออกเห็นนะ n m c เห็นไหมฮะความเร็วในการกระจายตัวออกและมาดูตรงนี้ความเร็วในการกระจายตัวออกรูปแบบของ particle อีกอันนึงนอกจากเป็นรูปแบบการอะไรฮะรูปแบบรูปทรงอะรูปทรงของ particle แล้วมันก็มีอีกตัวนึงคือเรียกว่า burst size ก็คือตอนเกิดนะให้มีขนาดเท่าไหร่เห็นไหมขนาดใหญ่เป็นอย่างนี้อันนี้ขนาดเล็กก็จะ0เช่นตอนเกิดให้มี30ตอนอะไรครับ death ให้ใหญ่ขึ้นนิดนึงเป็น70ลองดูนะฮะหรือคุณบอกเอ้ยตอนเดทใหญ่มากเห็นไหมคุณก็จะพอมองออกว่าเฮ้ยเฮ้ยมันคล้ายๆควันว่ะเออเห็นไหมไอพวกเฟเดอร์สเฟียร์เนี้ยหรือพวกเท็กเจอร์ไทโพลีกอนอันนี้พวกนี้ต้องมีแมปนะเดี๋ยวไปทำมูชเชนสแควร์อย่างเงี้ยหรือพวกบางทีเห็นเป็นอะไรปิวๆสำลงสำเหลี่ยมอย่างเงี้ยนะเนี่ยมันขึ้นอยู่กับรูปแบบของ vertical อันนี้เป็น feather sphere แล้วถ้าเกิดเราเดสไซส์เล็กใช่ไหมมันก็จะเห็นเป็นเม็ดคือเราสามารถบอกเฮ้ยเกิดใหญ่ๆแล้วตายน้อยๆได้ตายแค่30อย่าง20อย่างนี้ก็ได้เกิดมาใหญ่แล้วก็เห็นไหมก็จะเหมือนดาวอันนี้ไปเลือกเอาว่าจะเอาแบบไหนเกิดใหญ่ตายเล็กก็เหมือนดาวที่ปุบไปครับปริมาณของซิมูเลชันที่อยู่ในตัวนี้เราไปเฟซที่ไหนฮะปริมาณเราใช้คำว่าเบิร์ดเลทอันนี้ใช้คำว่า2ฮะใช้เลข2ลองเพิ่มฮะ100ก็ได้เห็นไหมมันจะคือตัว NMC ของคุณเลยเห็นไหมแล้วก็มีเดทที่เป็นเล็กลงจากการเซตนะครับมันใช้ประกอบกันหลายๆตัวนะครับใช้ประกอบกันหลายๆตัวให้คุณเริ่มอย่างเงี้ยในการที่คุณจะทำซิมูเลชันอะไรก็แล้วแต่คือควบคุมมันก่อนที่จะให้มันสลายออกไปผมบอกว่าเอาเบิร์ดเล็กๆเหลือ10อันนี้เหลือ20เห็นไหมก็จะเป็นอย่างงี้เหมือนเม็ดเท่ากัน30เห็นไหมฮะแต่เพิ่มที่เบิร์ดเลท
เยอะอันนี้ก็ได้แหละมีการเดสก็คือเลือนหายไปหลังจากที่เรดิอัสของ x มันลื่นมันวิ่งเห็นไหมแล้วตามนี้อันนี้คือการปรับ position y velocity ก็เพิ่มการกระจายตัวเพิ่ม gravity ขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราสามารถปรับ radius x ให้พอดีตัวนี้ก็ได้ใช่ไหมสี่นิดหนึ่งให้กระจายออกข้างหน้านิดหนึ่งแล้วก็ไปเล่นกับ position y นะฮะนี่คือควบคุมเพื่อติเคิลได้แล้วให้ตามต้องการแล้วไม่ใช่กระจายไปทั่วโดยไม่รู้จะทำยังไงแต่มันก็จะวุ่นวายอยู่แค่ฟิสิกส์ใช่ไหมฮะโพซิชันแล้วก็เบิร์ดเดทเบิร์ดไซด์เดทไซด์ระหว่างที่การตรงนี้เดี๋ยวพอเป็นเรื่องของเท็กซ์เชอร์ดิสแล้วมันจะมีการไซด์แวริเอชันคือการแปรเปลี่ยนคือมีการแกว่งของขนาดใช่ไหมฮะแม็กโอเปอซิตี้เอาไปร้อยก็ได้ก็จะชัดเวลาที่มันเดทออกไปแต่บางคนบอกชอบโปร่งๆก็อย่างนี้ก็ได้ดูโปร่งๆดูคือมันจะมีการสะท้อนถ้าเป็นอันใหญ่ๆมันจะสะท้อนสิ่งแวดล้อมอยู่ในเห็นสิ่งแวดล้อมในโอเอตัวเม็ดของซิมูเลชันตอนนี้ทุกคนลองเซตนะฮะให้ได้การควบคุมอย่างนี้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปนะผมเมื่อเวลาผ่านไปเช่นลองกิฟตี้ผมเนี่ยเซตไว้แค่ 1.03 1.03 มึงต้องมาแล้วนี่เห็นไหมต้องเริ่มมาเต็มที่นี่แล้ว 1.03 นี่มาเต็มแล้วผมก็จะเซต position การกระจายตัวลดลงเหลือ 0.01 ไม่มีแรงต้านใส่ position y ให้มันเดิน y ก็ใส่ keyframe จากนั้นเมื่อเดินทางมาถึง6วิเวอร์ชัน y ผมก็จะต้องเห็นไหมฮะก็จะได้แบบนี้ยังเหลือตรงนี้อยู่ก็ใส่ radius x radius y ไว้ให้มันกลับไปก่อนตรงนี้ก็ใส่ keyframe x y ให้ใหม่พอมาถึงตรงนี้บอก radius x radius y ใส่ keyframe ให้อีกก็คือล็อก keyframe ให้มันอีกครั้งหนึ่งอันนี้ต้องมาดูใน layers นะมาดูใน layersproducer radius x radius y lock layer ก็คือใส่ keyframe ให้มัน lock นี่เห็นไหมฮะพอขยับมาถึงตรงนี้เราจะให้มันหายไปหมดเราก็ลดขนาดของ radius ลงลดขนาดของ x ลง40มันจะหายไปหมดลองปรับดูนะครับอันนี้คือลักษณะของการเลื่อนหายอย่างที่หนึ่งนะอันนี้อย่างที่หนึ่งคือลอยขึ้นบนลองปรับดูคุณเอาสักทิศหนึ่งจะเอาขึ้นบนก็ได้นะครับ
ดังนั้นถ้าเราเปิดตัวนี้ขึ้นมาเห็นไหมฮะนี่ตัวนี้ก็จะเริ่มสลายขึ้นมาเห็นไหมฮะการสลายขึ้นมาใช้อะไรที่ NMC ตัวนี้ตัว2ผมลบเราใช้คำสั่ง Linear Wipe ก็คือใช้คลิกขวาฮะที่ Layer เห็นไหมแล้วบอกว่า Effect อะไรเอ่ย Transition นี่ Linear Wipe นะครับมีทั้งแบบการกวาดอะไรพวกนี้ไปทดลองเอาอันนี้ก็คือเหมือนกับพวก Transition ที่อยู่ในโปรแกรมตัดต่อทั่วไปเราจะไวไปทางไหนเราก็ใส่ keyframe ให้มันฮะมันเริ่มไวเนี่ยเริ่มปึ๊บนี่ฮะตอนนี้เริ่มก็บอกทิศทางของการกวาดนะผมบอกทิศบนเห็นไหม0เลยครับ0เลยแล้วบอกว่าเปิด layers นะที่เดี๋ยววาดให้ใส่ transition completeเช่นหมายถึงว่าความสมบูรณ์พอกวาดไปอย่างนี้ปุ๊บลงมาถึงข้างล่างใช่ไหมฮะก็ completion นี่ตามมาครับหรือโทษฮะผิดไปขยับทิศทางหน่อยเป็น180หลงทิศแป๊บหนึ่ง180ใช่ไหมตรงนี้ให้เป็นเห็นไหมฮะศูนย์คล้ายแบบนี้คือสลายไปเริ่มใส่ค่าฟีเจอร์ก็คือค่าฟุ้งที่ขอบของการกวาดนี่ก็จะต้องลดลงนิดนึงลองดูนะฮะคีย์เฟรมให้ตอนนี้ค่อยๆปรับนะมันจะเป็นอย่างเงี้ยของใครของมันฮะลองปรับดูอันนี้ฟีเจอร์124อยากได้กว่านี้ก็เพิ่มแล้วดูนี่คือเริ่มคุณสามารถเพิ่มที่ NMC Particle ได้บอกเฮ้ยแหมเบิร์นเรทน้อยไปนิดเพิ่มไปนิดนึงนี่ไป200กว่าใช่ไหมฮะเพิ่มความเร็วหรือเพิ่มเนี่ย 0.02 ลองมาปรุงแต่งเอาสองให้มีแรงต้าน Resistance นิดนึงอย่าเพิ่งให้มันลอยขึ้นไปเยอะเห็นไหมมาปรับที่แรงต้านตรงนี้เพราะว่าไอ้ตัวที่เริ่มกวาดเราไปปรับแล้วก็จริงแต่รู้สึกว่ามันเร็วไปก็มาให้มีแรงต้านของซิมูเลชันนิดหนึ่งนะฮะคอยนี่แต่นี่คือประโยชน์ของแรงต้านทำให้ดูสมจริงขึ้นมันไม่ใช่ลอยออกไปเลยมีการชะลอหรือต้านเอาไว้ใช่ไหมมีรีสิสแตนซ์ของกราฟิตี้นิดหน่อยนะฮะยังคงตัวอยู่นิดนึงหรือไปเลยคือศูนย์เลยผมเซตไว้ที่4เนี่ยเห็นไหมลองดูของใครของมันนะฮะอันนี้ผมเอาจากบนลงล่างเดี๋ยวเราจะเอาครั้งที่แล้วอ่ะสัปดาห์ที่แล้วเรามีฟลอร์ฮะมีการเบลฟลอร์สัปดาห์นี้ไม่นั่นละดูกราฟิตี้เวกเตอร์สิกราฟิตี้เวกเตอร์คืออะไรหลังจากเกิดการฟุ้งปรับแกนซีสเห็นไหมฮะถ้ามีเวกเตอร์ที่เอ็นเอียงมาทางข้างหน้านิดหนึ่ง
gravity vector จะมีผลต่อเมื่อคุณใส่ค่า gravity นะถ้าไม่ใส่ก็ไม่มีผลนะนี่ gravity ขึ้นบนจะบอกแกน y ถ้าลดเวกเตอร์ลงจะเป็นงี้เลยต้องเพิ่มลดลงถ้าเกิดคุณบอกเอาละจะให้สลายเป็นศูนย์แต่ว่าเบอร์ใหญ่นิดนึงอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมอันนี้คือเบอร์ไซส์เดสไซส์โหใหญ่มากแล้วก็สลายเป็นฝุ่นเพราะว่าเดสไซส์ศูนย์ได้เหมือนกันมันได้หลายแบบเล่นเล่นเบอร์ไซส์เดสไซส์เล่นกับนึกออกไหมถ้าเกิดตรงนี้มันเป็นกราฟิกเป็นภาพถ่ายที่เราไดคัตมามันจะใช่เลยครับเราใช้วิธีนี้นั่นนะไม่เห็นเหรอเวลาพวกอะไรพวกมาร์คไรเดอร์พวกอะไรเนี่ยมันจะสลายตัวมันต้องยืนนิ่งๆเพราะยืนนิ่งๆทำง่ายยืนไม่นิ่งทำได้ไหมได้ฮะถ้าเป็นคีย์อิงแต่ถ้ายืนนิ่งๆนั้นไม่มีอะไรเลยนะฮะโฟโต้ช็อปฮะถ่ายที่ว่างนั้นไว้ปุ๊บphotoshop เป็นภาพนิ่งวางโป๊ะไอ้พวก particle นี้ก็ copy วางเลยโป๊ะเสร็จทีเดียว copy วางใน layer นะผมจะหยุดแค่นี้นะฮะสำหรับ basic เลยนะฮะย้ำไม่น่าต้องกลับมาเรียนเรื่องนี้